แบรนด์ที่ยาดานะคะเราโฟกัสที่3หัวข้อหลักๆนะคะคือ1คําว่ามินิมอลเสื้อผ้าเราเนี่ยเป็นผ้าไทยก็จริงนะคะแต่ว่าจะมีความเรียบง่ายเรียบหรูนะคะสามารถใส่ได้จริงในชีวิตประจําวันงานคัตติ้งเนี๊ยบเป๊ะแน่นอนนะคะแล้วก็คําที่2ที่เราโฟกัสก็คือคําว่าออร์แกนิกไวบ์นะคะก็คือเสื้อผ้าที่เราเลือกใช้ไม่ว่าจะเป็นกรรมวิธีการผลิตผ้าต่างๆเนี่ยค่ะจะเป็นผ้าที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมผ้าที่เป็นเคมีเราก็ไม่เอานะคะเราโฟกัสที่ทุกอย่างกรรมวิธีทั้งการผลิตตั้งแต่ต้นน้ำถึงปลายน้ำเนี่ยจะเป็นแบบเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมจริงๆนะคะแล้วก็หัวข้อสุดท้ายก็คือที่เราโฟกัสก็คือ tribes influence นะคะเสื้อผ้าเนี่ยจะมีกลิ่นอายของความเป็นชนเผ่าเล็กๆนะคะแต่ว่าไม่มากเพราะว่าผ้าอีสานเนี่ยจุดเด่นเขาก็คือแต่ละจุดแต่ละพื้นที่จะมีความโดดเด่นไม่เหมือนกันดังนั้นเราหยิบยกชนเหมือนดีเทลของชนเผ่ากะเลิงผ้าขิดแบบนั้นนะคะมาเล่นบนเสื้อที่เป็นโครงสร้างเสื้อแบบร่วมสมัยใหม่แบบตัวนี้เป็นต้นนะคะแทนที่จะเอามาแบบมาทั้งหมดแล้วก็หยิบยกมาแค่บางส่วนนะคะมาคลี่คลายแบบให้ดูเหมาะสมกับไลฟ์สไตล์คนรุ่นใหม่ด้วยดังนั้นก็คือถ้าใครชอบงานที่ค่อนข้างโมเดิร์นแต่แฝงไปด้วยชนเผ่าก็คือจะมาชมที่แบรนด์ธิยาดาได้เลยค่ะ alright okay